สถานที่ผลิตตืดๆให้โทษในประเภท5พี่น้องป้ายนี่ก็ลงทุนหน่อยนึงเพื่อว่าสิเฮ็ดแบบถูกต้องเนาะพี่น้องโดยการผ่านวิสาหกิจชุมชนผ่านอนามัยพร้อมเนาะพี่น้องเพราะว่าว่าสิปลูกซ่าเพราะว่าป้อนให้อนามัยที่เพิ่นเอาไปเฮ็ดยาเนาะพี่น้องเอาไปเฮ็ดน้ำมันกัญชาบัดนี้โครงการมันเปลี่ยนเพราะว่าตอนนั้นสมัครไปมันขาดกันครับเพิ่นเปิดเสรีก็เลยยกเลิกพี่น้องบ่เฮ็ดดีกว่าผู้ใดอยากปลูกกาแฟสไตล์ไปเลยแม่นบ่ล่ะพี่น้องที่นี่เจ๊จิ๋วก็เลยเปลี่ยนโครงการพี่น้องมันก็ไม่เสียหายตรงไหนใช่ไหมเรามีโครงสร้างไว้แล้วอันนี้สิมามุ่งต่อพี่น้องมุ่งสังกะสีต่อจัก3อัน3อัน3แผ่นพี่น้องตามแผนเพื่อว่าเฮาสิหากินแนวใหม่พี่น้องจักสิขายยังแล้วเนาะพี่น้องดินล้นกันไปบาดนี้หมู่บ้านยายจิ๋วก็เลยไปซื้อใหม่มาพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งใหม่เบิ่งใหม่เนาะว่ายายจิ๋วซื้อใหม่อีหยังมาเดี๋ยวเฮาไปซื้อโลซิ่ง3แผ่นพี่น้องแล้วก็ซื้อใหม่โครงเก่าของเขามันเป็นใหม่เนาะพี่น้องก็เลยซื้อใหม่จากที่บ่เคยซื้อมาเป็น10กว่าปีแล้วนะใหม่นี่พี่น้องนะ10หรือ20ปีนี่เพราะว่าสร้างบ้านหลังนี้ก็พ.ศ.42เนาะ20กว่าปีเนาะพี่น้องแต่ก่อนนี่ไม้หน้า3มันตกเม็ดนึง32บาทไม้ขาวเนาะนิ้วครึ่งคูณ332ปัจจุบันนี่หมู่บ้านไปซื้อมายาว2เมตร50ไม้หน้า3เหมือนกันเลยล่ะตกเม็ดละ52พี่น้องส่วนหน้า3เม็ด50 59ยิ่งเหง้าเขาก็ยิ่งเพิ่มราคาขึ้นนะพี่น้องแล้วก็หน้า4ตัวนี้ทำปอกคอเนาะยาว2เม็ด50ก็หนาคือหน้า3นี่แหละพี่น้องก็หนาก็ยังตู่ข้าวนี่แหละเม็ดละ72บาทความยาว2เม็ด50แต่ว่างามพี่น้องใหม่นี่คือราคาใหม่ปัจจุบันของใหม่ไม้ยางนาเด้อนี่เด้อพี่น้องแดงจึ้งครึ่งพุ่นน่ะบ่แม่นยางพาราเป็นไม้เนื้อแข็งอันนี้บ่ได้เลือกเด้อพี่น้องเพิ่นเอามาให้เลยไปซื้ออยู่อันโรงงานแปรรูปที่ถูกกฎหมายเนาะพี่น้องเพิ่นขายโดยเฉพาะนี่พี่น้องถือว่างามถูกใจพูดถึงไม้เมืองไทยนี่เนาะไม้เมืองไทยน่ะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชานะขึ้นซื้อของต่างประเทศได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้อแข็งเด้เป็นที่นิยมเด้พี่น้องมีหลายตัวนะไม้เมืองไทยนี่ที่คนต่างประเทศน่ะนิยมเพราะว่าเขาว่ามันเป็นไม้คุณภาพดีเนาะพี่น้องเราจงภูมิใจเถิดว่าเราปลูกไม้สามารถมีไม้ที่สวยงามให้ป้อนสู่ตลาดเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องไม้ประเทศอื่นก็ยังบ่แข็งซ้ําไม้เมืองไทยเด้พี่น้องเขาสินิยมงามพี่น้องงามขึ้นมาเม็ดละ20บาทพุ่นน่ะพี่น้องเม็ดละ20บาทอันนี้พันกว่าบาทพี่น้องไม้8ชิ้นเนาะ 1,300 เอามาเฮ็ดโค้งถือว่าโอเคอยู่สวยงามพี่น้องอัปเดตราคาให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะว่ามันต่างกันบ่จังได๋ก็ได้เฮ็ดอยู่แล้วก็ต้องเฮ็ดส่วนมากเดี๋ยวนี้เพิ่นจะเอาเล็กกับพี่น้องเล็กกับแพงคือกันนะพี่น้องขึ้นเล็กก็ขึ้นเล็กจังปวกบ่กินนะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ต้องเบิ่งดีๆเนาะโลสังกะสีนี่ก็ขึ้นเด้พี่น้องแต่ว่ามันดีแบบนึงอันนี้มันตกเม็ดละ135บาทเนาะนี่ถ้าเฮ็ดปลายคงถ้าปลายบ่คง125บาทมันเป็นตัวกลางพี่น้องบางกลางไม่ใช่บางที่สุดเอารุ่นกลางมันมีบางนะอันมันมีบางแล้วมันมีขนาดกลางแล้วมันมีขนาดหนาเนาะอันนี้เอาขนาดกลางพี่น้องพูดถึงมันก็ดีโยโลสิ่งพี่น้องมันเป็นเทคโนโลยีที่เขาทำมาให้เรามันเฮาสิสร้างเหง้าปานใดก็ได้เนาะเขาจะรีดให้เฮาคือว่ามันซัวเดียวเนาะมันฝนตกลงมานี่มันบ่ค่อยหัวถ้าเฮาคือสังกะสีสมัยเก่าเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอามาต่อกันฟุดต่อนี่ส่วนมากมันสิหัวเนาะถือว่าผู้ใดเฮ็ดบ้านที่หลังนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีมีแบบหลายพร้อมพี่น้องจ้ะ
แต่ว่าของก็อยากแพงจังหน่อยเนาะพี่น้องอันนี้เคยเขาเจ้าว่าอามาแต่อดสิเรียบเด้พี่น้องแผ่นนี่เนี่ยสนิมไม่ขึ้นรับประกัน10ปีว่าซั่นยี่ห้อนี่10ปีว่าซั่นยี่ห้ออย่างบูสโคปแซกนี่พี่น้องเฮ็ดไปพี่น้องมองอยู่มองเศร้าเนาะมองหาอยู่หากินเฮ็ดไปบ่เสียหายหรอกบ่รับทุนหรอกพี่น้องอืม